ชอบบรรยากาศบ้านๆมากตรงกล้วยนะครับนะแบบโลเคอลนะฮะโลเคอลเรสิเดนต์เลยนะโอ้มีเป็นภูเขานะฮะเป็นภูเขานะฮะลองดูฝากก็ได้พ่อกับแม่แม่ที่พ่อแม่กินข้าวจานเดียวเหมือนกันจะกินเวลาก็จะกินข้าวไข่เจียวระวังไม่อิ่มเพราะกูไม่อิ่มเลยไม่งั้นก็จานเดียวก็ได้แล้วสั่งกลับมาเพิ่มทุกอย่างเลยนะแต่กูแนะนำดีกูแนะนำดีอย่างนั้นเป็นผัดกะเพราไข่ดาวดีกว่าจะได้อยู่ท้องโอ้ยตอนคืนหิวไม่เคยกินแล้วกูดีขอแก้กูดีที่กูบอกแก้จะได้กับเก็บมาคิดด้วยไงแต่ชอบเก็บรถสำหรับข้าวถังรถมากนะชอบบรรยากาศครับท่านผู้ชมเนี่ยชอบบรรยากาศมากครับท่านผู้ชมครับภูเขาเลยปีนเขาเองนี่ก็ดังเนี่ยผู้ชมนี่โอ้โหบรรยากาศครับจู่โจมผัดกะเพราผัดข้าวไข่เจียวผัดพริกเผาหมูไก่ผัดพริกเผาทะเลเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมูแล้วก็คะน้าน้ำมันหอยผัดผักรวมมิตรอยากกินอะไรโอ้วิวครับวิวสวยมากครับ